สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่รักทุกนี่ท่ารักทุกคนนะคะเราเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะคาบที่แล้วถึงเรื่องอะไรคะจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะจำได้หรือยังยังนะคะจำนวนเฉพาะคืออะไรคือจำนวนจำได้ดีเลยเหรอเนี่ยจำนวนเฉพาะก็คือตัวที่มีตัวประกอบเพียง2ตัวมี1กับตัวมันเองมีเพลงมาฝากด้วยใช่ไหมคะใช่ใครร้องได้บ้างร้องได้หรือยังคะแน่ใจฟังไหมคะฟังไหมคะไม่ฟังดีกว่านะคะสำหรับเรื่องในวันนี้นะคะก็คือของเรื่องอะไรคะตัวประกอบเฉพาะทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะอีกอยากรู้ไหมอยากรู้อีกไหมคะทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะเมื่อวานก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้ววันนี้ตัวประกอบเฉพาะอีกทำไมอีกล่ะเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่องอะไรคะตัวประกอบเฉพาะแล้วทำไมเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะเราทบทวนก่อนเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะก็ทราบไปแล้วว่า1ถึง100มีด้วยกันกี่จำนวนจำนวนอะไรบ้างก็ไปจำแล้วใช่ไหมคะแล้วบางคนก็ยังไม่จำไม่ได้ถามก่อน13เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็น13เป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนเพราะอะไรล่ะมีใครให้เหตุผลได้บ้างคนแรกเลยจะตอบไหมคะคนแรกเนี่ยตอบนะคะพานาออนค่ะเพราะมีตัวประกอบเพียง2ตัวค่ะคืออะไรบ้างคือ1และตัวมันเองค่ะคือ1และตัวมันเองข้อนี้ไม่ใช่ตัวมันเองตัวมันเองคืออะไร13คือ1กับ13 13เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวคือ1กับตัวมันเองแต่ในกรณีนี้ตัวมันเองก็คือ13ใช่ไหมคะตัวต่อไป19เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นไหมคะเป็นไหมคะเป็นอมรินทร์เป็นไหมคะเป็นไหมคะ19เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นนะคะแล้วมันเป็นแล้วมันเพราะอะไรเพราะอะไรถึงเป็นจำนวนเฉพาะปรรณทัศน์ได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะยืนเลยค่ะเป็นเพราะอะไรเพราะมีตัวประกอบแค่2ตัวครับแค่2ตัวคืออะไรบ้างคะได้แก่1และ19ครับ1กับ19 19เป็นจำนวนเฉพาะเพราะมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวคือ1แล้วก็19 1กับตัวมันเองนั่นเองใช่ไหมคะตัวต่อไปทบทวนต่อไป21เป็นจำนวนเฉพาะไหม21เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นไหมคะไม่เป็นจำนวนเฉพาะเนื่องจากใครให้เหตุผลได้บ้างไม่มีใครเลยเหรอไม่มีใช่ไหมคะได้แล้วนะคะผู้กล้าหาญของเราในวันนี้เพราะอะไรคะ21ถึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบมากกว่า2ตัวค่ะเพราะว่ามีตัวประกอบมากกว่า2ตัวโอเคคนที่1ตอบไปแค่นี้นะคะคนต่อไปเดี๋ยวถามอีกเพราะว่ามีตัวประกอบเพียงแค่มากกว่า2ตัวมากกว่า2ตัวมีอะไรบ้างใครจะตอบใครจะตอบใครจะตอบคะไม่เอาคนเดิมคนอื่นบ้างแบ่งให้เพื่อนบ้างนะคะข้างหน้าเลยค่ะจำไม่ได้นะคะว่ามันมีอะไรบ้าง1 3 1 3 7 21แล้วก็21ใช่ไหมมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวทำให้21ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วก็21มีตัวประกอบเป็นกี่ตัว4ตัว4ตัวมี1 3 7แล้วก็21ต่อไปจำนวนต่อไป29เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะเป็นเป็นไหมคะเป็นเป็นไหมคะเป็นเป็นไหมคะแน่ใจไหมคะแน่ใจ29เป็นจำนวนเฉพาะเพราะอะไรใครจะให้เหตุผลเพราะอะไรไม่เอาคนเดิมค่ะฝั่งนี้ค่ะผู้หญิงค่ะ29เป็นจำนวนเฉพาะเพราะอะไรคะเพราะมีตัวประกอบแค่2ตัวค่ะ
เพราะมีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวคืออะไรบ้าง1กับ29ค่ะ1แล้วก็29มีจำนวนอื่นอีกไหมที่หาร29ลงตัวไม่มีแล้วทำให้29เป็นจำนวนเฉพาะทีนี้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะหลายคนแล้วจำนวนต่อไป81เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ไม่81เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่เป็นไหมคะไม่เป็น81เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ไม่ไม่เป็นเพราะอะไรไม่เอาคนเดิมไม่เอาคนเดิมนะคะแบ่งให้เพื่อนบ้างไม่เป็นเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะ81ไม่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะอะไรคะเพราะมีตัวประกอบมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่า2ตัวเพราะมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวคนต่อไปล่ะจะตอบได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้ให้เพื่อนนั่งลงก่อนคนต่อไปต้องตอบว่ามีอะไรบ้างที่มันมากกว่า2ตัวนั่นอะนอกจาก1แล้วก็81มีอะไรบ้างคะธนพลตอบได้ไหมได้มีอะไรบ้างคะ1 9 81ครับ1อะไรอีก1อะไรอีกคะ1แล้วอะไรคะ2ไม่สามารถหารจำนวนขี้ได้2ไม่ใช่เป็นตัวประกอบของไม่ได้เป็นตัวประกอบของ81แน่นอน1981ครับ1981 81ยังไม่ใช่ยังมีอีก1981อ่ะขอบคุณเพื่อนก่อนค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยมันยังมีอีกแปลว่าใครสามารถตอบได้บ้างเมื่อกี้81เมื่อกี้เพื่อนตอบอะไรบ้างคะธนพลตอบอะไรบ้างคะ1981ตอบมาแค่3ตัวมันยังมีอีกมีกี่ตัวให้ใบ้เหรอไม่ใบ้หาอีกมันยังมีอีกจำนวนที่มากกว่า2อะไร3 1ตัวแล้วเป็น4แล้วอะไรอีกยังมีตัวหนึ่งตัวสุดท้าย1 3 981ยังมีอีกยังมีอีกตัวนี้20กว่าๆเกือบ30 27ปรบมือให้กสิเดชค่ะเพราะว่า81นะคะที่ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบมากกว่า2ตัวมากกว่า2ตัวไม่ใช่3ตัวนะคะมากกว่า2ตัวมี1มี3มี9มี27แล้วก็สุดท้าย81ทบทวนไปแล้วนี่คือเรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดจากคาบที่แล้วใช่ไหมคะก็คือจำนวนเฉพาะทำไมถึงเป็นจำนวนเฉพาะเพราะว่ามีตัวประกอบเพียง2ตัวคือ1และตัวมันเองส่วนจำนวนใดที่ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะก็คือมีตัวประกอบมากกว่า2ตัวมากกว่า2ตัว3ตัวก็ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วย้ำใหม่อีก1ครั้งนะคะจำนวนเฉพาะทำไมถึงเป็นจำนวนเฉพาะก็เพราะว่ามีตัวประกอบเพียงแค่2ตัวก็คือ1และก็ตัวมันเองใช่มั้ยคะถ้าตัวไหนจำนวนนับตัวไหนมีตัวประกอบตั้งแต่3ขึ้นไปมันก็ไม่ใช่จำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่ครูสอนไปแล้วจากคาบที่แล้วก็คือจำนวนเฉพาะ1ถึง100มีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัว25ตัวเอาใบกิจกรรมเมื่อวานมาไหมเมื่อคาบที่แล้วมาไหมเอามาแล้วเอาขึ้นมาทีนี้ครูจะให้นักเรียนพูดพร้อมกันเดี๋ยวนะคะเราไปพร้อมกันเพื่อนยังหาไม่เจอเลยของตัวเองพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วหาของตัวเองเจอหรือยังเจอแล้วนะคะตัวตรงค่ะตัวตรงพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
คทีนี้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปเราไปทำความรู้จักกับคำว่าตัวประกอบเฉพาะทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะอีกในเมื่อเรารู้จักคำว่าจำนวนเฉพาะไปแล้วทีนี้นักเรียนดูนะคะตัวประกอบของ24ย้อนกลับไปตัวประกอบของ24มีอะไรบ้าง1มีอะไรบ้างคะ2มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะเขียนให้นักเรียนดูก่อนมี1ช่วยกันตอบ2 4 3 6 8 12แล้วก็24หมดไหมหมดมีทั้งหมดกี่ตัว8ตัว8ตัวเขียนใหม่นะคะ8ตัวนะคะใช่ไหม8ตัวมี1 2 4 1 2 3 4 6 8 12แล้วก็24นี่ก็คือตัวประกอบทั้งหมดของ24แล้วมีจำนวนใดบ้างล่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะในนี้มีอะไรบ้าง2มีอะไรบ้างคะ2ที่เป็นจำนวนเฉพาะ3ที่เป็นจำนวนเฉพาะหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วที่เป็นจำนวนเฉพาะมีด้วยกัน2จำนวนก็คือ2และก็3เราจะเรียก2และ3ที่มันเป็นจำนวนเฉพาะเนี่ยที่มันเป็นตัวประกอบใช่ไหมเมื่อกี้แล้วมันเป็นจำนวนอะไรด้วยจำนวนเฉพาะ2และ3เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของ24ใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ไหมคะเมื่อกี้เราหาว่าตัวประกอบของ24มีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 6 8 12แล้วก็24แล้วครูถามว่ามีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะก็มี2แล้วก็มี3 2และ3เป็นตัวประกอบของ24แล้วก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะเราจะเรียก2และ3นี้ว่าตัวประกอบเฉพาะของ24อ๋อไหมไม่อ๋อเลยเหรออ๋อแต่ไม่ข้อไม่เข้าใจเข้าใจไหมเนี่ยเสร็จแล้วรู้แล้วว่าทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะอ๋อไหมอ๋อไหมคะตกลงแล้วตัวประกอบเฉพาะมันคืออะไรมันก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็จะเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะแค่นี้ได้ไหมยากไหมการที่เราจะหาว่าตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้างเราต้องไปหาอะไรก่อนจำนวนเฉพาะเราต้องไปหาตัวประกอบก่อนเราต้องไปหาตัวประกอบก่อนแล้วเราไปดูว่าในตัวประกอบของเรามีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างถ้า2กับ3เราเจอ2กับ3เป็นจำนวนเฉพาะเราก็แยก2กับ3นั้นว่าตัวประกอบเฉพาะโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคไหมมีใครสามารถสรุปได้ว่าทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะมีไหมมีไหมคะไม่มีเลยเหรอทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะแทนคุณได้ไหมคะยืนเลยค่ะทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะเพราะว่าเป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะครับเป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราจึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมใช่ไหมคะขออีกหนึ่งคนจะตอบเหมือนเพื่อนไหมเหมือนใครล่ะใครจะตอบเลขที่ไม่มีคนตอบใช่ไหมคะเลขที่13ใครคะได้ไหมคะเลขได้ไหมคะเลขที่13ไม่ได้ไม่สามารถพูดได้เหมือนเพื่อนเลยเหรอ15ค่ะเลขที่15อยู่ไหนฝั่งนี้นะคะได้ไหมได้ไหมคะยืนเลยค่ะ
เดี๋ยวเพื่อนกำลังเรียบเรียงคำพูดก่อนตัวประกอบเฉพาะคืออะไรทำไมถึงเรียกว่าตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเราก็จะเรียกมันว่าตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ทีนี้นั่งลงค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนเลยค่ะครูจะย้ำใหม่อีกหนึ่งรอบตัวประกอบเฉพาะก็คืออะไรตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะก่อนที่เราจะได้ตัวประกอบเฉพาะเราต้องไปหาตัวประกอบก่อนใช่ไหมคะตัวประกอบของจำนวนนับก่อนใช่ไหมคะย้อนไปถึงตัวประกอบของจำนวนนับมันคืออะไรแล้วก็คือจำนวนนับที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวเราก็จะเรียกว่าตัวประกอบตัวประกอบของจำนวนนับแต่วันนี้ตัวประกอบของตัวประกอบเฉพาะก็คือมาจากอะไรตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะพร้อมไหมต่อไปต้องทำเองนะเอาสมุดขึ้นมาค่ะเอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่เราจะมาหาอะไรเอ่ยหาตัวประกอบเฉพาะแต่ก่อนที่เราจะไปหาตัวประกอบเฉพาะเราต้องหาอะไรก่อนหาตัวประกอบของ30ก่อนข้อแรกตัวประกอบของ30เขียนเลยค่ะตัวประกอบของ30เขียนวันที่เสร็จแล้วเขียนข้อที่1ตัวประกอบของ30มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะแน่นอนตัวแรกทุกคนตอบได้ก็คือ1อะไรอีก2อะไรอีกเขียนวันที่เสร็จหรือยังเนี่ยเขียนโจทย์หรือยังคะ1 2 3 5 5 6 อะไรอีกคะ6มีอีกไหม10มีอีกไหมคะ10อะไรอีก10ก่อน10แล้วก็15แล้วก็30ใช่ไหมใช่ไหมคะหมดหรือยังเนี่ยหมดหรือยังคะหมดแล้วเขียนให้เรียงจากน้อยไปหามากนะคะมี1 2 3 5 6 10 15แล้วก็30นี่คือตัวประกอบของ30ต่อไปเราต้องทำอะไรต่อวันนี้เรารู้อะไรไปแล้วหาอะไรคะหาเราได้ตัวประกอบของ30แล้วต่อไปเราก็ไปหาว่าในตัวประกอบของ30มีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างมีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างคะ1ด้วยไหม1เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่มีอะไรอีก2 3 5แค่นี้ใช่ไหมคะ2 3 5ก็คือจำนวนเฉพาะแล้วมันเป็นอะไรเอ่ยมันก็คือตัวประกอบเฉพาะของ30ก็คือ2 3แล้วก็5เขียนลงไปเลยนะคะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้1ข้อข้อแรกยังให้เดี๋ยวครูช่วยอยู่ข้อต่อไปต้องทำเองนะทำเองได้ไหมหาตัวประกอบเองแล้วก็หาตัวประกอบเฉพาะเองข้อต่อไปบอกเลยว่าง่ายมากเลยเสร็จไหมคะข้อที่1ข้อที่1เสร็จหรือยังคะข้างหลังเสร็จหรือยังเอ่ยข้างหลังเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วข้อต่อไปทำเองนะทำเองนะครูไม่เฉลยนะคะไม่ใบให้ด้วยตัวต่อไปข้อที่2ตัวประกอบที่นักเรียนต้องหาก็คือ43ข้อนี้ง่ายนะ43มีตัวประกอบอะไรบ้างอ่ะ43ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคิดเองแน่นอนว่าทุกคนต้องตอบได้1
หนึ่งแล้วอะไรอีกล่ะที่เป็นตัวประกอบของ43เขียนไปเลยนะคะไม่ต้องรอครูนะคะเขียนไปเลยถ้ามั่นใจว่าเป็น1กับ43นักเรียนก็เขียนไปเลยนะคะเขียนไปเลยนะคะแล้วตัวประกอบของ43มี1กับ43แล้วตัวประกอบเฉพาะล่ะมีอะไรบ้าง1ด้วยไหม1ด้วยไหมไม่เพราะว่า1ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบของ43ก็ได้แก่1แล้วก็43ง่ายไหมข้อนี้และตัวประกอบเฉพาะของ43ล่ะ43ตัวประกอบเฉพาะของ43ก็คือ43นั่นเองตัวเดียวใช่ไหมคะ1ไม่ใช่เป็น1ไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะก็เลยไม่ได้เป็นตัวประกอบเฉพาะของ43นะคะได้ไหมข้อนี้ใครไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองข้อนี้ใครยังเขียนไม่เสร็จบ้างข้าหลังเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วไปข้อต่อไปไหมคะไปแล้วข้อต่อไปเป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยข้อที่3แล้วตัวประกอบที่ครูจะให้นักเรียนหาต่อไปคือ51 51 51เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่51เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่แสดงว่า51เนี่ยต้องมีตัวประกอบเยอะไหมเยอะไม่ได้มีแค่1กับ51นะคะถ้ามันไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะมันต้องมีตัวประกอบที่มากกว่า2ตัวถูกไหมถูกไหมคะใช่ไหมคะหามาให้ครบข้อนี้ให้ใบไหมว่ามีตัวประกอบกี่ตัวมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวแน่นอนนักเรียนรู้แล้ว1กับอะไร1กับ51เหลืออีก2ตัวหาเองหาไม่เจออะไรคะ1แล้ว51แล้วอะไรอีกคะที่หาร51ลงตัวมีอะไรมี3ได้แล้ว3ตัวตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอะไรคะ17ตอบตามเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนว่า17แล้วก็17ตามใช่ไหมสรุปแล้วตัวประกอบของ51มีอะไรบ้างมี1มี3มี17แล้วก็มี50เอ็ดใช่ไหมใช่ไหมคะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวที่หาร51ลงตัวมี1 3 17แล้วก็51แล้วจำนวนใดบ้างที่ในตัวประกอบของ51ที่มันเป็นจำนวนเฉพาะ3กับ17 3กับ17จึงกลายเป็นตัวประกอบเฉพาะของ51ใช่ไหมใช่ยากไหมเนี่ยวันนี้ยากไหมคะแล้วหวังจะลืมไหมจะลืมไหมเนี่ยจะลืมไหมคะไม่ลืมนะคะเสร็จ1ข้อขีดเส้นใต้1ข้อนะคะใครที่ผิดแก้ไขไปด้วยใครที่เขียนตัวประกอบเฉพาะไม่ครบก็เติมไปให้ครบนะคะข้างหลังเสร็จหรือยังคะฝั่งนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จหรือยังคะ
ฟังนี้เสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่4ตัวประกอบของ63 63เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะ63เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ63มันต้องมากกว่า2ตัวใช่ไหมใช่ไหมขอใบไหมข้อนี้ว่ามีตัวประกอบกี่ตัวขอใบไหมมีด้วยกันทั้งหมดมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวหาให้เจอนะคะ6ตัวแน่นอนนักเรียนได้แล้ว2ตัวคืออะไร1กับ63เหลืออีก4ตัวหาเองมี6ตัวนะคะมี6ตัวได้แล้ว2ตัวคือ1กับ63มี1กับ63อะไรอีกล่ะหาเจอหรือยังคะมี1กับ63แล้ว4ตัวที่เหลือเจอยังเจอยังคะมี1 63แล้วอะไรอีก7อะไรอีก9อะไรอีก3 20 21หรือ20อะไร21กี่ตัวครบยังครบหรือยังคะครบหรือยัง6ตัวครบแล้วนะคะเขียนเรียงจากน้อยไปหามากนะคะตัวประกอบของ63มี1 3 7 9 21แล้วก็63ครบไหมครบไหมคะครบนะคะใครเขียนไม่ครบนะคะเติมไปให้ครบมีทั้งหมด6ตัวแล้วใน6ตัวนี้ตัวไหนที่มันเป็นจำนวนเฉพาะ3กับ7 3กับ7จึงเป็นตัวประกอบของจำนวนไม่ใช่ตัวประกอบของจำนวนนับเขียนให้ดูเขียนให้ถูกนะคะเป็นอะไรคะ3กับ7เป็นอะไรตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะของ63ก็คืออะไร3 3กับ7 3กับ7เป็นตัวประกอบเฉพาะของ63ใครที่ผิดนะคะนักเรียนแก้ไขด้วยนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้เรียบร้อยเสร็จไหมคะเสร็จหรือยังคะมีใครยังไม่เสร็จบ้างตกลงแล้ว63มีตัวประกอบกี่ตัวมีตัวประกอบกี่ตัว6ตัวแล้วตัวประกอบเฉพาะของ63ก็คือ3แล้วก็3 3แล้วก็7นะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดในวันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ 1.15 แบบฝึกหัดที่ 1.15 นะคะนักเรียนเก็บสมุดเลยค่ะเหลือแต่แบบฝึกหัดไว้
เก็บสมุดหรือยังคะเก็บแล้วค่ะเก็บแล้วนะคะแบบฝึกหัดที่ 1.15 เดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันนะคะทำไปพร้อมกันนะคะได้ไปกี่ข้อที่เหลือก็กลายเป็นการบ้านนะคะโอเคไหมทีนี้เปิดไปหน้าที่1เขาบอกว่าอะไรคำสั่งตอบคำถามต่อไปนี้ข้อที่1ถามว่าอะไรตัวประกอบของ18มีกี่ตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวอะไรบ้างแล้วตอบก่อนว่าอะไรบ้างมีอะไรบ้างก่อนมี1ใช่ไหมมี1ช่วยกันเขียนลงไปเลยนะคะ1แล้วอะไรอีก2อะไรอีกคะ3 4ด้วยเหรอ4หาร18ลงตัวเหรอฮะ6อะไรอีกคะ9อะไรอีก18มีกี่ตัวเอ่ยมีกี่ตัวคะมีกี่ตัวคะ6ตัวครูจะวงเล็บไว้ข้างหลังว่ามี6ตัวแล้วเขาถามอะไรต่อในข้อ1ถามอะไรต่อคะตัวประกอบเฉพาะของ18มีกี่ตัวอะไรบ้างมีอะไรบ้างเอ่ย2มี2กับ3มี2กับ3มีด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวคะกี่ตัวคะ2ตัวเขียนลงไปเลย2ตัวง่ายมั้ยง่ายต่อไปข้อที่เท่าไหร่ข้อที่เท่าไหร่2 2ถามว่าอะไรข้อที่2ตัวประกอบของ41มีกี่ตัวอะไรบ้างมีกี่ตัวเอ่ย2 41เป็นจำนวนเฉพาะไหมเป็นแน่นอนว่ามีกี่ตัว2ตัวมีอะไรบ้าง1แล้วก็41มีกี่ตัวนะคะ2ตัวเขียนลงไปเลย2ตัวมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวข้อ2ถามต่อไปอีกว่าตัวประกอบเฉพาะของ41มีกี่ตัวคะ1ตัวมี1ตัวอะไรบ้าง41ก็41วงเล็บไว้มี1ตัวเสร็จไหม2ข้อแรกยากไหมไม่ยากไม่ยากนะคะข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่3ถามว่าอะไรตัวประกอบของ87มีกี่ตัวอะไรบ้างตัวประกอบของ87ถามก่อน87เป็นจำนวนเฉพาะไหมใช่เป็นไหมคะไม่เป็นมีอะไรบ้างล่ะมีอะไรบ้างวะ1แล้วอะไรอีก3 1 3อะไรอีกคิดเองนะคะ1 3 9มี13เอาแค่นี้ก่อนและที่นักเรียนก็หาให้ครบตัวประกอบเฉพาะมีกี่ตัวข้อนี้เราจะเก็บไว้เป็นการบ้านให้นักเรียนทำเองนะคะการบ้านคิดเองนะทีนี้ย้อนกลับไปเปิดกลับไปหน้าที่2ก็คือข้อ2ใหญ่
เรามาดูข้อ2ใหญ่บ้างเขาถามอะไรบ้างข้อ2ใหญ่ถามว่าอะไรคะหาตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดของจำนวนนับต่อไปนี้ข้อที่1ตัวประกอบเฉพาะของ16ได้แก่อะไรบ้าง2อะไรอีกคะ2อย่างเดียวเหรอสองอย่างเดียวเหรอคะสองอย่างเดียวไหมสี่เป็นจำนวนเฉพาะเหรอเขาถามว่าอะไรตอนนี้เขาถามว่าอะไรตัวประกอบเฉพาะของ16มีอะไรบ้างตัวประกอบของ16มีอะไรบ้างมี1มี2มี4มี8แล้วก็มี16ใช่ไหมคะตัวประกอบของ16ก็มี1 24 8แล้วก็16แล้วเขาถามอะไรเขาถามถึงอะไรตัวประกอบเฉพาะก็มีอะไรบ้างมี2ตัวเดียวเหรอคะมี2ตัวเดียวก็ตอบ2ตัวเดียวได้แก่2แล้วตัวประกอบของ21ล่ะมีอะไรบ้างอันนี้คือทดไว้นะครูทดไว้นะนักเรียนไปเขียนในสมุดทดได้นะตัวประกอบเฉพาะของ21ล่ะก่อนที่เราจะได้ตัวประกอบเฉพาะของ21เราก็ต้องไปดูก่อนว่าตัวประกอบของอะไรของ21มีอะไรบ้างคะ1แล้วอะไรอีก3อะไรอีก7แล้วก็21ทำให้ตัวประกอบเฉพาะของ21ก็มี3กับ7ตัวประกอบเฉพาะของ25ล่ะได้แก่อะไรตัวประกอบของ25มี1มี5มี25ใช่ไหมคะมี3ตัวตัวประกอบที่มันเป็นเฉพาะก็คือ5ต่อไป3 14อะไรคะตัวประกอบของ34มี1อะไรอีก2อะไรอีก4หาร34ลงตัวเหรอคะ5หาร34ลงตัวไหมคะอะไรอีกหาตัวประกอบก่อน6หาร34ลงตัวไหมคะ2หาร34แล้วได้เท่าไหร่2หาร34แล้วได้เท่าไหร่คะ17 17ก็เป็นตัวประกอบของ34แล้วก็34ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ34คืออะไรบ้าง2แล้วก็17 2แล้วก็17ต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ42มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ2 3หาร42ลงตัวไหมลองหารดูสิคะลงตัวไหมลงตัวไหมลงตัวไหมคิดเองนะเหลือข้อ5กับข้อ6ลองไปดูข้อ7 8 9 10บ้าง11 12มีถึง12ข้อขอลดไม่การบ้านอ่ะเราทำไปเรื่อยๆก่อนนะต่อไปตัวประกอบของ69น้องเรียนคิดว่ามันมีอะไรบ้างตัวประกอบเฉพาะของ69ตอบเลยมีอะไร1เป็นตัวประกอบเฉพาะเหรอครูจะลดให้4ข้อนักเรียนทำแค่ข้อที่8แค่นี้นะที่เหลือนี่ไม่ต้องทำลดให้แล้วกลับมาดูใหม่ข้อที่1ถึงข้อที่6
ได้ยังอย่าลืมนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปหาว่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนักเรียนต้องหาตัวประกอบของจำนวนนั้นๆก่อนเราจึงจะทราบว่ามันมีตัวประกอบอะไรบ้างแล้วเราจึงจะทราบถึงตัวประกอบเฉพาะใช่ไหม42มีตัวประกอบเฉพาะอะไรบ้าง2อะไรอีก3หาร42ลงตัวไหมได้เท่าไหร่3 3 14 3 14 14ได้42แน่ใจแน่ใจแน่ใจนะคะสรุปแล้วตัวประกอบเฉพาะมี2มี3ยังมีอีกไหมมี7ด้วยไหมใช่7อะไรได้42 7 6 40ก็7ต้องเป็นตัวประกอบเฉพาะด้วยไหมเป็นไหมคะเป็นเพราะว่า7มันเป็นอะไรจำนวนเฉพาะมีอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะคิดว่ามีไหมต่อไปตัวประกอบเฉพาะของ56ล่ะ2 7อะไรได้56 7 8 56 20เท่าไหร่28แล้ว28เป็นจำนวนเฉพาะไหมไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เขียนใช่ไหมห้าสิบหกยังมีจำนวนตัวประกอบเฉพาะอีกไหมมีอีกไหมคะมีอีกไหมคะธนพลมีอีกไหมข้อที่หกมีอีกไหมธนพลสรุปแล้วข้อที่หกเธอตอบอะไรสองกับเจ็ดยี่สิบสามใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมยี่สิบสามไม่ได้หารห้าสิบหกลงตัวใช่ไหมพอจะรู้เรื่องหรือยังเนี่ยรู้เรื่องไหมเหลือการบ้านไม่กี่ข้อเองคิดว่าทำได้ไหมคิดว่าทำได้ไหมคะการบ้าน4ข้อเหลือกี่ข้อเอ่ย4ข้อ1ใหญ่เหลือกี่ข้อข้อ1ใหญ่เหลือกี่ข้อเหลือ2ข้อก็คือข้อ3กับข้อ4ข้อ3ได้ไป2ตัวคือ1กับ3แล้วข้อ4ไปทำเองส่วนข้อที่2ใหญ่นักเรียนเหลือกี่ข้อเหลือ2ข้อคือข้อ7กับข้อ8ส่วนข้อ9 10 11 12นั้นทำยังไงทำยังไงคะไม่ต้องทำแล้วลดให้การบ้านได้ไป8ข้อแล้วลดให้อีก4ข้อสามารถทำเองได้ไหมได้ไหมคะเหลือการบ้านทั้งหมดหน้านี้ข้อ1ใหญ่2ข้อข้อ2ใหญ่เหลือ2ข้อโอเคไหมโอเคไหมคะโอเคค่ะแล้วทำต่อได้ไหมคะได้ค่ะทำต่อได้ไหมได้สรุปเรื่องวันนี้คือเรื่องอะไรตัวประกอบเรื่องอะไรคะตัวประกอบเฉพาะเรื่องในวันนี้ก็คือตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคืออะไรตัวประกอบเฉพาะคืออะไรคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะจำด้วยนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตัวประกอบเฉพาะคือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะจำได้ไหมได้แล้วจำนวนเฉพาะคืออะไรย้อนกลับไปถามจำนวนเฉพาะก็คือจำนวนที่มีตัวประกอบเพียงแค่2ตัว1กับตัวมันเองย้อนกลับไปอีกตัวประกอบของจำนวนนับหลักคืออะไรคือจำนวนนับที่ไปหารจำนวนนับนั้นได้ลงตัวแต่วันนี้เราไม่ลืมวันนี้เรียนเรื่องตัวประกอบเฉพาะมันก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะการบ้านเหลือกี่ข้อนะคะการบ้านเหลือ4ข้อเยอะไหม
เยอะไหมคะไม่เยอะไปทำด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคาบต่อไปสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ